ครับเดี๋ยวเหมียงเองวะนี่เดี๋ยวเหมียงมีปัญหาไหมครับเดี๋ยวรอกี่เขาแล้วครับเดี๋ยวไปวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านลุ่มน้ำยมจังหวัดแพร่จาก5อำเภอคืออำเภอ2หนองม่วงไข่เมืองสูงเม่นและเด่นชัยนัดมารวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาตลอดปีนี้ทำนบกั้นลำน้ำยมที่บ้านห้วยไม้อำเภอ2จังหวัดแพร่ทำนบแห่งความสามัคคีที่เกิดจากความตั้งใจที่จะแก้ไขป้องกันบรรเทาภัยแล้งของคนลุ่มน้ำยมสำหรับลำน้ำแม่ยมนะครับเนื่องจากเราไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ำที่ด้านบนตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยน้ำจะท่วมนะครับฝนตกมาในน้ำจะล้นฝ่ายแม่ยมตลอดนะครับแล้วก็ไหลลงไปตอนล่างส่วนในฤดูแล้งก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจะไม่มีน้ำเอาไว้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักของลำน้ำแม่ยมก็คือน้ำท่วมในฤดูฝนและน้ำแล้งในฤดูแล้งครับฝ่ายแม่ยมกั้นลำน้ำแม่ยมส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานจำนวน 224,000 ไร่ในฤดูฝนโดยในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำสูงสุดเฉลี่ย 1,042 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ90ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำเพียง3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ 0.259 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้เพียง 17,500 ไร่ซึ่งนั่นหมายถึงน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกรที่มีกว่า 92,000 ไร่ที่นี่จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปีแต่ทั้งที่รู้ว่าปริมาณน้ำในฤดูแล้งมีน้อยและไม่เพียงพอแต่พื้นที่เพาะปลูกกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำสำหรับที่นี่จึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าดังทองคำเพราะการมีน้ำก็หมายถึงมีทุนมีรายได้มีชีวิตเมื่อปริมาณน้ำมีน้อยสวนทางกับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆก็ตามมาชีวิตแหลกน้ำเว้ยเพราะการเกษตรนี่มันอย่าได้ลูกกันเนี่ยมันก็ของผมก็เหี้ยวของคุณก็เหี้ยวลูกอู้กับหมอตกลงกันมันมีการฆ่ากันตายสมัยก่อนนะแต่ปัจจัยว่าตายคนสองคนตายไปหลายนะในช่วงที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยทางหนองม่วงไข่หรืออำเภอสองซึ่งมันจะเก็บพร้อมกันเนี่ยก็มีการละเมิดข้อตกลงมีการกั้นน้ำเพื่อไม่ให้มาทางอำเภอเมืองในยามค่ำคืนเนี่ยบางทีเราขึ้นไปไล่นะไปเจอเราลื้อแล้วบางทีก็มีการยิงปืนในหมู่บ้านอันนั้นเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราก็เอากำลังไปช่วยชาวบ้านเขาน้ำหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรเมื่อน้ำแล้งทำการเกษตรไม่ได้ผลนั่นก็หมายถึงชีวิตและปากท้องของพวกเขาจะต้องอดอยากอีกครั้งเมื่อเห็นว่าปัญหานี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมก็ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคนลุ่มน้ำยมแห่งนี้เกษตรกรในเขตอำเภอเมืองเนี่ยไปร้องให้ท่านผู้ว่านะครับเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากแม่น้ำยมเอาเข้าคลองชลประทานรวมทั้งสูบน้ำจากลำห้วยแม่หลายเข้าคลองชลประทานเพราะว่าเขามองเห็นว่าตรงนี้มีน้ำไอ้ที่มีน้ำเนี่ยมันก็สมควรที่จะสูบน้ำแล้วก็เอาเข้าในระบบชลประทานได้ก็ได้ประสานกับทางชลประทานเอาเครื่องสูบน้ำมาลงทั้ง2จุดแล้วก็อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งมาสูบเพื่อบรรเทาความให้แรงที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะครับผลจากการช่วยกันระดมความคิดจากข้าราชการในจังหวัดชลประทานและชาวบ้านผู้ใช้น้ำจาก5อำเภอจึงเกิดแนวคิดในการนำภูมิปัญญาชาวบ้านทดลองทำทำนบกั้นลำน้ำยมขึ้นเกษตรกรต้องมีความร่วมมือนะครับถ้าเรารอแต่เอาน้ำอยู่ที่บ้านเนี่ยคงน้ำคงไม่ถึงนะครับเขาก็มีการร่วมตัวกันเนาะจากคนเดือดร้อนไปกันเนี่ยกระจวนกันมาจ้ะคนนั่นตักคนนี้ยกบางคนเขาก็เอาน้ำมาเสิร์ฟเอาน้ำแข็งน้ำอย่างเอาของมาหื้อกินกันอีเนี่ยและเพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างยั่งยืนจึงได้เกิดกลยุทธ์สำคัญคือกระบวนการสามประสานที่เกิดจากการประสานภารกิจในการร่วมคิด
ร่วมจัดสรรแบ่งปันน้ำยังเป็นธรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้ประสานที่1การสนับสนุนด้านน้ำเพื่อการเพาะปลูกการจัดการสนับสนุนด้านน้ำเพื่อการเพาะปลูกในหน้าแล้งโดยกรมชลประทานร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร่และประชาชนโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนจะนัดประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำวางแผนควบคุมการสูบน้ำจัดหางบประมาณสนับสนุนในค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้าประสานที่2การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมมีการนัดประชุมร่วมกันเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมระหว่างกรมชลประทานเกษตรอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรเช่นร่วมกันวางแผนกำหนดจุดในการทำทำนบชั่วคราวปิดกั้นลำน้ำทำข้อตกลงการจัดรอบเวรการส่งน้ำร่วมกันบำรุงรักษาคลองส่งน้ำและกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำประสานที่3การควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันควบคุมดูแลและตรวจสอบให้การปฏิบัติการต่างๆเป็นไปตามข้อตกลงเช่นภาครัฐและประชาชนจะเข้าร่วมตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือประชาชนและกรมชลประทานช่วยกันดูแลการสูบน้ำให้เป็นไปตามรอบเวรที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมคูส่งน้ำคูนึงเนี่ยมี20คนเรานัดเขาครั้งแรกแทบไม่มีคนมาเลยเราต้องไปหาเขาที่บ้านเลยนะกว่าจะมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ได้มันยากเลยฮะจนในรูปแบบสามประสานนี้เข้าไปเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมาร่วมกันครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไปกั้นในลำน้ำยมไปกั้นในลำน้ำสาขาก็ทำให้ได้ปริมาณน้ำมากขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นครับแล้วก็ส่งน้ำเข้าระบบได้มากขึ้นนะฮะก็ทำให้กระจายน้ำได้ทั่วถึงจนถึงปลายน้ำเกษตรกรทางฝั่งซ้ายก็พูดถึงเกษตรกรทางฝั่งขวาว่าเขาส่งน้ำให้ปลายคลองก่อนแล้วเขาประสบความสำเร็จกันครับความขัดแย้งลดน้อยลงเขาก็ถ่ายทอดความสำเร็จเหล่านี้ฮะปรากฏว่าฝั่งซ้ายเนี่ยในปีนี้ก็เอารูปแบบเนี้ยมาใช้ก็คือมีการส่งน้ำให้กับพื้นที่ทางปลายคลองซะก่อนทางท้ายน้ำก่อนแล้วก็ขึ้นมาหาต้นน้ำเกษตรกรผู้ได้ประโยชน์ผู้เสียประโยชน์ก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นความสำเร็จของการมีส่วนร่วมและเพื่อสร้างความเข้าใจให้ครอบคลุมทางชลประทานจึงมีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นรวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดในการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆที่มีผลต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพของการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นเช่นประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็กหรือ SMMS ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งกว่า10ปีที่ค่อยๆสร้างความเข้าใจมีการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็นกระบวนการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวมถึงเกษตรกรซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงทำให้กระบวนการ3ประสานนี้ถูกฝังไว้ในระบบก่อเกิดนวัตกรรมการให้บริการการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำของทุกคนทุกภาคส่วนในพื้นที่แห่งนี้ทำนบกั้นลำน้ำยมที่เห็นนี้ถือเป็นหนึ่งในรูปธรรมที่เห็นได้ชัดเจนอันเป็นผลมาจากความร่วมมือแบบ3ประสานนับเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประชาชนและเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมการสร้างทำนบกั้นลำน้ำแบบนี้เป็นเสมือนการสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำยมซึ่งมีการปล่อยน้ำบางส่วนให้ไหลไปยังพื้นที่ตอนล่างด้วยเพื่อให้เขาได้ใช้น้ำด้วยในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรและการแบ่งปันน้ำของคนต้นน้ำให้กับคนท้ายน้ำช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้นสร้างโอกาสในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นกว่า 60,000 ไร่ทุกภาคส่วนที่ทำงานน่ะแล้วเราเห็นถึงความเดือดร้อนอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เนี่ยเหล่านี้เป็นหัวใจทำให้งานแล้วก็ภารกิจที่เราทำเนี่ยสำเร็จครับดีขึ้นเยอะเลยครับมันอย่าได้เจริญน้ำนี่มันจุ่ยแต่น้ำน้ำมันเนาะอย่าได้ดีทุกปีทุกปีมันเจี๊ยบดีสามยังอีกด้วยนะมันก็สบายเนี่ย
กะปีตีแรกนี่ก็ได้ถั่วเหลืองพ่อย่านาแปดไหลเนาะได้กาถั่วเหลือง 54,000 บาทจ้ะพอเราเข้ามาช่วยพัฒนาเขาเดี๋ยวนี้ลูกเขาก็เรียนจบมหาลัยมีงานมีการทำที่ดีสามารถส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่เปลี่ยนอาชีพก็ยังยึดอาชีพเกษตรกรเหมือนเดิมเราดูได้เลยครับว่าพื้นที่เพาะปลูกนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งที่ว่าปริมาณน้ำยังมีเท่าเดิมเขาก็ได้รับผลผลิตเพิ่มพูนไปด้วยก็ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้นแน่นอนครับช่วยมาให้รับเหมืองนะเรามาทำขุดล่องขยายลำเหมืองเอาน้ำส่งเข้าทุ่งเข้านาเราอะดีมากดีมากขอบคุณมากๆครับจากทรายเม็ดเล็กๆก่อตัวเป็นแกนทำนบสำทับด้วยกระสอบทรายให้แน่นหนักเพื่อกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งเกิดเป็นต้นแบบของแนวคิดในการช่วยเหลือตนเองเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นการแบ่งปันและสามัคคีของคนในชุมชนน้ำสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตเกษตรกรเมื่อถูกจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมเมื่อนั้นความแห้งแล้งความขัดแย้งความแตกแยกจะเปลี่ยนเป็นความอุดมสมบูรณ์ความร่วมมือและความสามัคคีที่ยั่งยืนของชุมชนนี่คือเรื่องราวของคนลุ่มน้ำยมจังหวัดแพร่ราชอาณาจักรไทย